ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับด้วยข่าวของลุยส์ทอมลินสันนะครับซึ่งก็ออกมายอมรับในระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับว่าเป็นลูกชายนะครับแต่ว่าเขาต้องการจะคอนเฟิร์มนะครับว่าลูกชายคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายที่เกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาจริงๆครับเพิ่งจะเป็นคุณพ่อมือใหม่เป็นหมาดๆนะครับกับป๊อปสตาร์ชื่อดังลุยส์ทอมลินสันแห่งวง One Direction ครับล่าสุดมีรายงานว่าลุยส์เนี่ยต้องการตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าซิดนีย์เรนลูกชายที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกเป็นลูกชายของเขาจริงๆครับแหล่งข่าวใกล้ชิดนักร้องดังนะครับเล่าว่าทันทีที่บรีอาน่าจุงเวิร์ธเนี่ยนะครับคลอดลูกลุยส์ก็ถือโอกาสตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าซิดนีย์เรนเป็นลูกของเขาจริงๆครับโดยลูกชายของทั้งคู่เนี่ยเกิดเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ลุยส์ต้องการตรวจ DNA เพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าลุยส์และบรีอาน่านั้นคบกันเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นครับตามรายงานอ้างว่านักร้องหนุ่มต้องการพิสูจน์นะครับว่าเด็กคนนั้นคือลูกชายของเขาจริงเพราะระหว่างที่เบรียน่าตั้งท้องเนี่ยเธอก็ออกเดทกับผู้ชายคนอื่นด้วยนี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ลุยส์ต้องการยืนยันนะครับว่านี่เป็นลูกชายสายเลือดเดียวกับเขาครับนอกจากนี้คนใกล้ชิดของพ่อกับแม่มือใหม่นะครับเผยว่าเด็กน้อยคนนี้หน้าตาเหมือนลุยส์มากและเขาก็ตื่นเต้นมากที่ได้เป็นคุณพ่อนะครับและอยากใช้เวลาอยู่กับเบรียน่าและลูกของเขาเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับคือเจ้าตัวก็อาจจะยังไม่ยืนยันไม่มั่นใจว่าใช่ลูกชายจริงหรือเปล่าแต่คนรอบข้างบอกว่าหน้าตาเหมือนกันมากนะก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวรอชมกันแล้วกันรอผลตรวจนะครับถูกต้องค่ะเอาละค่ะมาสรุปข่าวกันนะคะ Inside Roundup ในช่วงนี้ค่ะตู่ปิยวดีเป็นตัวแทนโบแวนด้าและน้องบลิที่มารับรางวัลของพระเอกนิสัยดีปอทฤษฎีค่ะที่มีชื่อรับรางวัลนักแสดงคุณธรรมตัวอย่างในงานประกาศรางวัลเนตรนาคราชครั้งที่3ประจำปี2558โดยผู้จัดคนสวยบอกว่าครอบครัวสหวงศ์ไม่สะดวกเดินทางมารับรางวัลในวันนี้และจะนำรางวัลไปมอบให้ทีหลังค่ะวินาทีนี้นะครับไม่มีใครไม่อิจฉาปูปริยาครับเพราะว่าปีนี้มีละคร3เรื่องด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้แสดงคู่กับคุณเวียร์สุกลวัฒน์หรือเปล่านะครับไม่แค่มางานละครเท่านั้นนะครับยังมีพรีเซนเตอร์เจาะคิวรออีก 2-3 ตัวเช่นกันเห็นรายชื่องานแบบนี้เจ้าตัวก็มีวิธีฟิตซ้อมด้วยการออกกำลังกายครับกับคุณชมพู่อารยาส่วนความรักกับโน้ตวิเศษเนี่ยไปเที่ยวที่ภูเก็ตด้วยกันก็ไม่ได้สวีทหวานอะไรแค่ไปนั่งทานข้าวเฉยๆครับจัสตินบีเบอร์และไฮโซสาวคอร์ทนีย์คาร์ดาเชียนนะคะกลับมาเดทกันอีกครั้งแหล่งข่าวคนสนิทเล่าว่าพวกเขาทั้งสองไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่ยังคงติดต่อกันทางโทรศัพท์และข้อความเป็นประจำค่ะทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งพวกเขาเข้ากันได้ดีแล้วก็เป็นคนอารมณ์ขันเหมือนกันจึงไม่แปลกที่ทำให้สนิทกันมากค่ะAlso, let me mention Justin Bieber and Kourtney Kardashian hang out together at theBritney Spears ครับโพสต์วิดีโอปริศนาลงโซเชียลมีเดียเหมือนเป็นการบอกใบ้เกี่ยวกับเพลงซิงเกิลใหม่ของเธอแต่น่าเสียดายครับที่วิดีโอภาพขาวดำที่นักร้องสาวบิดตัวไปมาในชุดบิกินี่นั้นเนี่ยยังไม่มีใครออกมาพูดถึงว่ามันคืออะไรนะครับอย่างไรก็ตาม Britney Spears กำลังทำเพลงชุดใหม่ของเธออยู่นะครับแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าจะถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่แล้วเธอจะกลับมาขึ้นแสดงโชว์ของเธอที่ลาสเวกัสอีกครั้งนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเพิ่มรอบยาวไปจนถึงปี2017เลยนะครับลอยออกมากระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอีกครั้งหนึ่งก็ไปตามชมเธอกันได้ครับใช่แล้วค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถอัปเดตข่าวกับเราได้นะคะทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere และ True Insight Channel ช่องทาง YouTube ด้วยเช่นเคยนะคะครับก็คืนนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะ